ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เปิดผัง11ตัวจริงเจ๋งสุด62รายชื่อทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปีในยุคของโค้ชประโดยนะผมหลังจากทางโค้ชประอิสระศรีธโรเซอร์ไพรส์ประกาศ62รายชื่อนักเตะทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปีชุดล่าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสและก็ล่าเหรียญทองฟุตบอลชาย4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเปิดผัง11ตัวจริงเจ๋งที่สุดใน62รายชื่อทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปียุคโค้ชประเป็นยังไงไปชมเริ่มจากผู้สัมประตูก็จะเป็นศิริวัฒน์อิงแก้วจากทางขอนแก่นยูไนเต็ดตำแหน่งกองหลังต่อมาก็จะเป็นยานิกนัสบอมจากทาง BSC ยังสปอยสวิตเซอร์แลนด์จนทานเข็มดีจากทางเนสเวดโบคัพเดนมาร์กชนภัทรบัวพันธ์ลำพูนบริเออร์และก็ฉัตรมงคลบริธนพโรจจากทางชลบุรี FC ตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นชัยพิพัฒน์สุบรรณเทศจากทางโปรตุเกสแล้วก็วินเบรียนไวเดอร์โซจากทางการท่าเรือ FC ชนรงค์พรหมศรีแก้วจากชลบุรี FC สิริมงคลรัตนภูมิจากทาง OH บริเวณและก็สุพนัทเหมือนตาจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองหน้าก็จะเป็นอาทิตย์พลคิริลมจากทางอัลสบวกเยอรมนีทางนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปีมีคิวประเดิมอุ่นเครื่องครั้งแรกภายใต้การคุมทัพของโค้ชประอิสระศรีธโรวันที่11และก็14ธันวาคมพบกับทีมชาติสปป.ลาวในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะในการเปิดผัง11ตัวจริงเจ๋งสุดใน62รายชื่อในครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันไปให้กำลังใจพวกเขาฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยทุกชุดนะครับยิงสด2คู่ในวันนี้ศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ไทยลีกแมตช์ที่13โดยศึกฟุตบอลไทยลีกนัดการ2022แมตช์ที่13กลางสัปดาห์เป็นการพบกันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์จากฝูงของตาราคะแนนเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของกวางซงเชียงรายยูไนเต็ดส่วนอีกคู่ก็คือ BG ปทุมที่กำลังลุ้นขึ้นท็อป3เปิดรัง BG Stadium รับการมาเยือนของสุโขทัย FC โดยทั้ง2คู่นั้นจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play โดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้เริ่มที่ 19:00 น.บุรีรัมย์เจอกับทางเชียงรายและก็อีกคู่นึงก็จะเป็น BG ปทุมพบกับทางสุโขทัย FC ในช่วงเย็นวันนี้ครับก็ฝากไปติดตามแล้วก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะจ๊ะแฟนบอลไทยเตรียมเฮได้เลยฟรีทีวียิงสดคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์เจลีกอาเซียนชาเลนจ์2022โดยงานนี้แมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกบนเมืองไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเจลีกอาเซียนชาเลนจ์2022ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าแฟนบอลไทยเตรียมเฮกันได้เลยนะฮะเมื่อทางฟรีทีวีอย่างทาง PPTV HD ช่อง36ประกาศถ่ายทอดสด3คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ให้แฟนบอลชาวไทยเชียร์กันได้อย่างจุใจเริ่มด้วย2คู่แรกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนเวลา 17:00 น. BG ปทุมพบกับทางคาวาซากิฟอร์เทเล่ต่อด้วยเวลา 19:00 น. บุรีรัมย์พบกับทางฮอกไกโดคอเซซัปโปโรพร้อมกับนัดสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นและก็เป็นศึกไทยดาร์บี้แมตช์ครั้งแรกที่เมืองไทยในวันอังคารที่15พฤศจิกายนนี้เวลา 18:00 น. คอเซซัปโปโรพบกับทางคาวาซากิฟอร์เทเล่ในครั้งนี้โดยการในการฟุตบอลเจลีกอาเซียนชาเลนจ์2022ในครั้งนี้เป็นการนำเอา2ทีมชั้นนำจากเจลีกลีกสูงสุดทางญี่ปุ่นอย่างคาวาซากิฟอร์เทเล่รองแชมป์เจลีกในรายการล่าสุดได้นำทัพมาโดยชนะทิพย์สงกระสินและก็ฮอกไกโดคอนเซสโปโรนำทัพมาโดยสุภโชคสารชาติ2แข้งตัวรุกทีมชาติไทยมาร่วมแข่งขันกับ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกอย่างทางบุรีรัมย์และก็นำทัพมาโดยชิรธรบุญมาทันแม็กซายเอเชียดีกรีแชมป์เจลีกปี2019กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอชแล้วก็บีจีปทุมที่นำทัพมาโดยจิรศิลป์ดังดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่เคยไปคว้ารองแชมป์เจลีกกับทางซานฟรานซิสโกฮิโรชิม่ามาแล้วในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ไปฝากติดตามแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับสุดเดือดเลยนะยูยะโอซาโกะเปิดใจครั้งแรกหลังไร้ชื่อลุยบอลโลกกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่กรณีไม่ขอติดทีมหากมีใครบาดเจ็บทำเอาแฟนบอลรวมไปถึงเจ้าตัวต้องแปลกใจกันเลยทีเดียวเมื่อทางฮาจิเมะโมริยาสึขุนศึกทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ประกาศรายชื่อขุนพลทัพซามูไรบูชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยสิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างมากคือไม่มีชื่อของยูยะโอซาโกะกองหน้าตัวเก่งจากสโมสรวิสเซลโกเบที่เป็นตัวหลักให้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นตลอดมาในรอบคัดเลือกแต่กลับไม่มีชื่อของเขากับทีมชาติญี่ปุ่นเลยที่จะไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์
โดยล่าสุดทางยูยะโอซากะนั้นได้เปิดใจผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นถึงประเด็นที่ฮาจิเมะมอริยาสึไม่เรียกตัวเขาเป็นหนึ่งใน26ขุนพลทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยยูยะโอซากะเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าผมไม่ได้อยู่ในทีมก็แค่นั้นเองครับโดยนอกจากนี้เจ้าตัวยังระบุได้ว่าไม่ต้องการจะเป็นตัวเลือกสำรองของใครหากผู้เล่นใน26คนที่ถูกเรียกตัวและมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาโดยเขาได้บอกว่าผมขอปฏิเสธที่จะเป็นสมาชิกสำรองผมไม่ต้องการจะถูกเลือกติดทีมชาติหรอกนะเพราะมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บมันเหมือนกับผมได้มันมาโดยความโชคร้ายของคนอื่นผมไม่อยากจะได้รับโอกาสนั้นที่ไม่ได้มาด้วยความสามารถของผมอย่างไรก็ตามผมจะเชียร์ทีมทางหน้าจอทีวีผมจะสนับสนุนทีมชาติและผมต้องการจะให้พวกเขาทำผลงานตรงนี้ดีที่สุดนะสำหรับทางยูยะโอซากะผ่านการลงสนามให้กับทางทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้วทั้งหมด57เกมยิงไปทั้งหมด25ประตูและก็มีประสบการณ์บนเวทีโลกมาแล้ว2สมัยในปี2014และก็2018ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็บอกเลยว่างานนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะใช้ความสามารถของตนเองในการที่จะมาทดแทนตำแหน่งนี้ไม่ใช่ว่าเขาเจ็บแล้วผมต้องไปเสียบอุรุวะมา3รายส่งแข้งดาวรุ่งพร้อมโค้ชร่วมซ้อมทัพกับชาวเมืองทองนะโดยทางอุรุวะเบรตเตมอนสโมสรพันธมิตรของเมืองทองนะฮะส่ง2ผู้เล่นดาวรุ่งอย่างทางเรอิคิฮาระดารุกวัย19ปีแล้วก็บริยะฟูกุชิมะกองหลังวัย20ปีบวกกับโค้ชมาทำการฝึกซ้อมกับทีมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดโดยมีกำหนดการเดินทางถึงเมืองไทยในวันพุธที่9พฤศจิกายนนี้โดยสโมสรเมืองทองกับทางอุรุวะเบรสจับมือเป็นพันธมิตรลูกหนังกันมาตั้งแต่ปี2021โดยทั้งสองสโมสรได้มีการพัฒนาฟุตบอลร่วมกันอยู่เสมอทั้งในแง่ในสนามและก็นอกสนามโดยก่อนหน้านี้อดีตแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2สมัยได้ส่งผู้บริหารของสโมสรมาดูงานที่ประเทศไทยก่อนจะเผยนะว่ามี4นักเตะของกิเลนพยองที่มีโอกาสไปเล่นในศึกเจ็ดลีกซึ่งล่าสุดนั้นอุรุวะเบรสได้แถลงการผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าได้ส่งโค้ชชาวญี่ปุ่นรวมไปถึง2ผู้เล่นดาวรุ่งมาร่วมฝึกซ้อมกับเมืองทองและมีกำหนดการเดินทางถึงไทยในวันพุธที่9และก็วันศุกร์ที่11พฤศจิกายนนี้สำหรับทางคิฮาระนั้นปัจจุบันอายุ19ปีและก็มีส่วนสูง1เมตร81เซนติเมตรเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุกโดยช่วงซีซั่น2022ที่ผ่านมาเขามีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรอีกด้วยนะฮะขณะที่ฟูกุชิมะนั้นเป็นแบ็คไซด์ทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของอุรุวะเรดตั้งแต่ในฤดูกาล2021เป็นต้นมาแล้วมีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เสี่ยฟลุ๊กโพสต์ตัดเพาะสมาคมฟุตบอลไทยโดยเสี่ยฟลุ๊กประธานสโมสรราชบุรีตัดพ้อสมาคมฟุตบอลไทยชี้มีที่ไหนยกเลิกโปรแกรม FIFA Day ทีมชุดใหญ่และเอาเกมบอลลีกมาใส่แทนเพื่อหลีกทางให้กับทีมชุด4เกมได้มีเวลาเตรียมเก็บตัวมากยิ่งขึ้นลั่นทุกชาติในโลกใบนี้เขาไม่ทำกันนะและเมื่อไหร่ไทยลีกจะหลุดจากวนลูปนี้สักทีโดยจากกรณีที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขยับปรับเปลี่ยนการแข่งขันในศึกไทยลีก2022ให้จบเร็วขึ้นพร้อมกับยกเลิกโปรแกรม FIFA Day ช่วงเดือนมีนาคมปี66ของทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะให้ทัพช้างศึกอยู่23ปีได้มีเวลาเตรียมทีมมากยิ่งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการเป็นการล่าเหรียญทอง4เกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาล่าสุดนั้นธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวตอนนี้ได้ข่าวว่าไทยลีกกำลังจะมีการเปลี่ยนโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้เดิมตั้งแต่ก่อนจะปิดฤดูกาลเพื่อหลีกทางให้กับทาง4เกมโปรแกรม FIFA Day ที่จะใช้เตรียมทีมชาติชุดใหญ่เพื่อจะเล่นทัวร์นาเมนต์คัดเลือกบอลโลกและก็ถ้วยเอเชียทั้งหมดจะถูกยกเลิกและมาใช้แข่งบอลไทยลีกแทนโดยขณะที่ชาติอื่นเขาไม่ทำกันนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยเราทำปีที่แล้วเนี่ยวัน FIFA Day ขณะที่เราหนีตกชั้นอย่างหนักนักเตะทีมชาติจอร์แดนของเราก็ต้องไปแข่งขันทีมชาติขณะที่ในไทยลีกก็มีเกมซึ่งแข่งขันในช่วงนั้นเราขาดไปถึง3เกมผลคือเสมอ1และก็แพ้ไป2ปีนี้ด้วยผลงานที่เรามีน่าจะไม่ต้องหนีตกชั้นแล้วแต่ก็อดกังวลไม่ได้นะว่าเมื่อไหร่ไทยลีกจะหลุดวนลูปนี้สักที FIFA Day เป็นวันที่เขาไม่ค่อยแข่งบอลลีกกันหรอกครับเสี่ยฟุกได้กล่าวปิดท้ายและนี่ก็เป็นที่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ